การเดินสายควบคือการใช้สายไฟฟ้าตั้งแต่2เส้นขึ้นไปร่วมกันจ่ายโหลดในวงจรเดียวกันครับโดยเฉพาะในวงจรที่มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากๆซึ่งพิกัดกระแสของสายไฟฟ้าเส้นเดียวนั้นอาจจะไม่พอที่จะรองรับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในวงจรได้ครับจึงต้องใช้สายไฟฟ้าหลายเส้นต่อขนานกันโดยปลายทั้ง2ด้านของเฟสเดียวกันนั้นจะต้องต่อสายเข้าด้วยกันครับและเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะกล่าวถึงข้อกำหนดในการเดินสายควบให้กับเพื่อนๆครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยในบทที่5ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุในหน้าที่ 5-6 ข้อย่อย 5.1.15การเดินสายควบนะครับก็จะอนุญาตให้วงจรไฟฟ้าในเส้นไฟคือสายเฟสสายลายและสายนิวทรัลนะครับสามารถใช้เดินควบสายได้ครับโดยขนาดของสายไฟฟ้านะครับจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า50ตารางมิลลิเมตรครับและสายไฟฟ้าที่ใช้เดินควบนะครับจะต้องเป็นสายชนิดเดียวกันขนาดและความยาวเท่ากันและใช้วิธีการต่อสายที่เหมือนกันครับเมื่อเดินสายไฟฟ้ากระแสสลับผ่านวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับก็อาจจะเกิดกระแสเหนี่ยวนำได้ครับซึ่งกระแสเหนี่ยวนำนี้นะครับจะทำให้เครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะนั้นร้อนจนทำให้ชนวนของสายชำรุดได้ครับดังนั้นมาตรฐานในหน้าที่ 5-5 นะครับข้อย่อย 5.1.8 จึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในเครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะครับโดยการเดินสายควบในแต่ละท่อร้อยสายนั้นนะครับจะต้องมีทั้งสายเส้นไฟสายนิวทรัลและสายดินของบริพันธ์ไฟฟ้าถ้ามีครับกรณีที่เดินสายควบบนรางเคเบิลนะครับมาตรฐานในหน้าที่ 5-21 ข้อย่อยที่ 5.15.3.5ก็จะระบุว่าเมื่อใช้สายเคเบิลแกนเดียวสายเส้นไฟและสายนิวทรัลของแต่ละวงจรนะครับจะต้องเดินสายรวมกันเป็นกลุ่มคือในแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสายเส้นไฟเฟสละ1เส้นสายนิวทรัล1เส้นครับและต้องมัดสายเข้าด้วยกันนะครับเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุลจากการเหนี่ยวนำครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย